ี๋ยวก่อนจะไปตกปลาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเหยื่อกันก่อนเหยื่อวันนี้ก็น่าจะเป็นไส้เดือนนะครับผมว่ามันก็น่าจะอยู่แถวๆใต้ต้นไม้นี่แหละนี่ครับทุกคนเจอแล้ว1ตัวเดี๋ยวหาเพิ่มอีกก็จะไปหาไม้เราข้างถนนนะตกปลากันนี่ได้อีกตัวนึงนะครับไปตกปลากันครับตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ถึงหมายเรียบร้อยแล้วเป็นคลองข้างถนนนะครับปลาออกเยอะมากเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายก่อนเป็นคลองติดถนนนะครับว่าปลาออกเยอะมากเลยตอนนี้นะครับเป็นไส้เดือนที่เตรียมไว้ก็จะมาเกี่ยวเบ็ดแล้วลองหย่อนกันเลยครับปลาออกเยอะมากเลยครับพอดีขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นหมายสวยดีก็จัดเลยครับวันนี้เหยื่อก็หาง่ายๆครับไปเดินแถวบ้านเลยโอเคครับตกกันครับปลาหมอครับทุกคนตัวโตเลยครับนี่นะทุกคนโอ้ปลาหมอตัวโตมากเลยครับที่ร่มร่มดีกว่าทุกคนดูหมายดูหมายไปก่อนว้าวโอ้โหเฟ้มากเลยครับตรงนี้นี่นะทุกคนนี่1ตัวนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับ2ตัวแล้วครับตัวนี้
ก็โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับใหม่นี้ก็ได้ปลามา2ตัวนะฮะเป็นปลาหมอนี่ครับนี่เป็นปลาหมอตัวใหญ่ตัวแล้วก็ตัวเล็กอีก1ตัวนะครับก็ตามเคยนะฮะไอ้ตัวเล็กๆตรงนี้ก็ต้องปล่อยไว้ให้มันโตนะครับสำหรับตัวใหญ่ตัวนี้ก็กลับบ้านนะครับและวันนี้ก็ถือว่าได้ตัวนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่ครับมันมากินเบ็ดทีหลังก็จะกลับละโอเคเลยครับไปแล้วครับผม